สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ Channel ค่ะวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอคลิปพิเศษ9วันมงคลปลูกไว้สักต้นเสริมดวงรับทรัพย์เสริมสิริมงคลเงินทองคล่องตัวเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มภัยอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีงามนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลและว่านมงคล นั้นถือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาช้านานนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าความหมายมงคลของต้นไม้เหล่านี้มีที่มาอย่างไรและทำไมการปลูกต้นไม้จึงสร้างความเป็นสิริมงคลได้โดยความหมายมงคลหมายถึงต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนค่ะโดยจะถือจากเคล็ดที่มีชื่อเป็นมงคลที่มีนามเป็นมงคลเมื่อเสียงที่เราเปล่งออกมาหรือเรียกชื่อที่ดีมีมงคลแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการเรียกสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองตลอดจนถึงการปลูกและการดูแลด้วยความใส่ใจเพราะต้นไม้นั้นช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเป็นมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครัวดังนั้นในสมัยโบราณจึงมักตั้งชื่อแล้วก็ให้ความหมายแก่ต้นไม้ในเชิงสิริมงคลเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ปลูกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการปลูกต้นไม้มงคลแนะนำให้เลือกปลูกต้นไม้มงคลที่เหมาะสมกับพื้นที่ความชอบส่วนตัวการปลูกต้นไม้มงคลเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนั้นคือการหมั่นทำความดีคิดดีทำดีพูดดีทำบุญสร้างกุศลกตัญญูหมั่นรักษาศีลให้เป็นปกติขยันทำงานใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้เพียงเท่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่หนุนนำทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะรวมคลิปพิเศษ9วันมงคลปลูกไว้สักต้นเสริมดวงรับทรัพย์เสริมสิริมงคลเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มภัยว่าน10แสนว่าน10แสนนั้นนะคะมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อค่ะอาทิว่านกวัก10แสนว่านอุมาวดีและพญากวักแม่ทองใบค่ะจัดเป็นว่านตระกูลเดียวกับว่านกวักแม่ทองใบนะคะและเป็นว่านมงคลโบราณที่หายากค่ะแถมเขามีชื่อที่เป็นนามมงคลมีใบเรียวสวยงามฟอร์มสวยดอกขาวสวยบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมค่ะคนโบราณมีความเชื่อค่ะว่าว่านสิบแสนนั้นเป็นว่านที่มีอานุภาพสูงถ้าผู้ใดปลูกไว้จะดีเป็นสิริมงคลเสริมดวงเรื่องโชคลาภบันดาลโชคลาภกวักเงินกวักทองมีเสน่ห์เมตตามหานิยมทำให้ค้าขายดีกิจการเจริญรุ่งเรืองทั้งในอาชีพการงานและบ้านเรือนของผู้ปลูกอยู่เย็นเป็นสุขค่ะว่านสิบแสนนั้นถ้าหากบ้านใดที่ปลูกว่านสิบแสนไว้เป็นอย่างดีดูแลดีแล้วว่านเกิดออกดอกท่านว่าให้นำผ้าขาวมาผูกรอบกระถางแล้วให้ขอโชคลาภหรือขอในสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะได้สำเร็จตามที่มุ่งหวังปรารถนาค่ะอีกทั้งยังหมายถึงผู้ปลูกจะมีโชคลาภและได้รับเงินทองเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะว่านสิบแสนยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรคือสามารถช่วยรักษาฝีได้ค่ะโดยให้นำหัวว่านมาบดผสมกับเหล้าขาวเล็กน้อยแล้วโปะที่หัวฝีไม่เกิน3วันอาการก็จะดีขึ้นค่ะเมื่อพูดถึงว่านสิบแสนนั้นนะคะเป็นว่านที่มีอยู่หลากหลายชนิดค่ะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันซึ่งลักษณะของว่านสิบแสนนั้นหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีว่านสิบแสนไว้ที่บ้านสามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะลักษณะของว่านสิบแสนว่านสิบแสนนั้นเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วหัวจะกลมคล้ายกับหอมหัวใหญ่มีใบเป็นรูปรียาวมีสีเขียวเข้มใบจะเป็นมันวาวพื้นใบมีจุดสีเขียวระหว่างเส้นใบเส้นกลางใบด้านบนจะเป็นร่องเห็นได้ชัดเจนส่วนด้านล่างจะนูนเป็นสันปลายใบแหลมและงุ้มลงหรือหักลงเลยค่ะส่วนก้านใบจะมีสีเขียวด้านนอกกลมนูนด้านในเป็นร่องออกจากหัวเวลาแตกยอดอ่อนก็จะแตกทีละใบค่ะส่วนดอกของว่านสิบแสนนั้นดอกจะมีสีขาวดูคล้ายกับดอกกวักแม่ทองใบมีกลิ่นหอมแรงในช่วงเย็นค่ะว่านสิบแสนนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวส่วนวิธีการปลูกนั้นเขาจะชอบดินร่วนผสมกับกากมะพร้าวสับหรือปุ๋ยคอก
หรือท่านที่สะดวกก็สามารถใช้ดินถุงหรือดินใบก้ามปูได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะดินต้องโล่งโปร่งแล้วก็ระบายอากาศระบายน้ำได้ดีนะคะนอกจากนั้นว่าน10แสนยังเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายรดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอแต่ถ้าหากเป็นหน้าฝนก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำถ้าปลูกกลางแจ้งค่ะเป็นว่านที่ชอบแสงแดดรำไรว่านรางเงินว่านรางเงินหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างนึงว่าว่านสีทิศเป็นไม้ประดับมงคลที่มีชื่อเป็นมงคลนามเป็นว่านมงคลที่มีสายพันธุ์เดียวกันกับตระกูลลิลลี่ค่ะมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้และถือเป็นว่านมงคลที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านานแล้วล่ะค่ะและยังเป็นว่านที่มีดอกสีสันสดใสงดงามดูแล้วสบายตาสบายใจด้วยค่ะอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าว่านรางเงินเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมหากบ้านใดปลูกไว้จะทำให้บ้านหรือร้านค้าเกิดความเป็นสิริมงคลเสริมบุญบารมีทำให้มีโชคลาภและมีเงินทองไหลมาเชื่อกันว่าเพื่อความเป็นมงคลนิยมปลูกให้ครบทั้ง3ชนิดนั่นก็คือว่านรางเงินว่านรางทองและว่านรางหน้าค่ะเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะนอกจากว่านรางเงินจะเป็นว่านมงคลแล้วเขายังมีสรรพคุณทางยาโดยส่วนใบสามารถนำมาต้มแล้วใช้ดื่มเพื่อแก้ร้อนในหรือช้ำในส่วนหัวว่านหรือลำต้นที่อยู่ใต้ดินสามารถใช้รักษาฝีแผลและใช้แก้ปวดได้ค่ะโดยนำหัวว่านมาโขลกให้ละเอียดแล้วผสมกับเหล้าขาวจากนั้นนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็นแผลหรือบริเวณที่มีอาการปวดค่ะลักษณะโดยทั่วไปของว่านรางเงินว่านรางเงินเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะจะเหมือนกับหอมหัวใหญ่ใบจะคล้ายกับใบหอกมีสีเขียวเข้มจุดเด่นมีเส้นตรงกลางใบเป็นสีขาวพาดยาวตลอดทั้งใบมองเห็นได้ชัดเจนจุดเด่นของว่านรางเงินคือดอกของว่านค่ะคือเขาจะมีสีชมพูอ่อนหรือสีส้มอ่อนพื้นดอกเป็นสีขาวมีลายเส้นสีชมพูอมแดงตัดกับเกสรสีเหลืองอมเทาเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อแทงขึ้นจากหัวใต้ดินใน1ดอกจะมีกลีบดอกอยู่6กลีบเป็นกลีบยาวใหญ่และช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่ประมาณ4ดอกรูปดอกเป็นรูปทรงกลวยลักษณะคล้ายระฆังคว่ำซึ่งเวลาเขาออกดอกนะคะจะมีความโดดเด่นและมีสีสันสดใสสวยงามมากค่ะว่านรางเงินนั้นสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะปีละ 2-3 ครั้งซึ่งปัจจุบันมักนิยมเลี้ยงในกระถางและสามารถปลูกได้ง่ายแล้วใช้พื้นที่น้อยค่ะการปลูกและการดูแลรักษาว่านรางเงินนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการแยกหัวว่านรางเงินนั้นเป็นไม้หัวที่มีอายุยืนหลายปีเป็นพืชที่ดูแลง่ายค่ะสามารถปลูกในกระถางหรือปลูกลงดินก็ได้ค่ะส่วนการปลูกว่านรางเงินควรใช้ดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีและอย่าให้น้ำขังอีกทั้งต้องสามารถระบายอากาศได้ดีค่ะส่วนวิธีปลูกให้นำหัวว่านใส่ลงไปในหลุมที่เตรียมไว้แล้วกลบดินพอมิดหัวว่านแต่อย่ากดดินให้แน่นนะคะจากนั้นก็รดน้ำตามว่านรางเงินสามารถปลูกได้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรถึงแดดเต็มวันเขาชอบน้ำปานกลางและรดน้ำได้ทุกวันแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะเพราะว่าหัวว่านจะเน่าได้ส่วนหัวของว่านจะสามารถเก็บสารอาหารเอาไว้และทำให้ว่านรังเงินนั้นสามารถทนแรงได้ดีอีกทั้งให้ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรเร่งดอกปุ๋ยคอกใส่น้อยๆทุกครึ่งเดือนเพียงเท่านี้ว่านรังเงินก็จะเป็นว่านที่อุดมสมบูรณ์สวยงามและออกดอกให้คุณชื่นชมตลอดไปค่ะถุงเงินถุงทองว่านถุงเงินถุงทองจัดเป็นว่านมงคลที่มีใบสวยโดดเด่นสะดุดตาเพราะใบคล้ายกับรูปหัวใจใบใหญ่แล้วก็กว้างลวดลายด่างขาวด่างเหลืองตัดกับพื้นใบสีเขียวดูแล้วสวยงามแปลกตาว่านถุงเงินถุงทองนั้นมีอยู่2ลักษณะนะคะคือลักษณะที่1ถุงเงินจุดเด่นคือมีลายด่างสีขาวซึ่งมีลักษณะด่างแตกต่างกันออกไปตัดกับพื้นใบสีเขียวขอบใบเป็นสีขาวส่วนลักษณะที่2คือถุงทองเขาจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มตัดกับขอบใบสีเหลืองซึ่งเขามีลวดลายแตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะส่วนในด้านของความเชื่อมีความเชื่อว่าว่านถุงเงินถุงทอง
็นไม้มงคลว่านมงคลหากบ้านใดปลูกต้นว่านถุงเงินถุงทองไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมทั้งยังช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายเรียกโชคเรียกลาภให้กับผู้ที่ปลูกไว้และยังถือเป็นว่านที่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจเพราะเชื่อว่าจะช่วยทำให้ส่งเสริมการขายมีลูกค้าเข้าร้านทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองแล้วยังเชื่ออีกค่ะว่าทำให้เก็บเงินเก็บทองอยู่เพราะพ้องกับชื่ออันเป็นนามมงคลของว่านว่าว่านถุงเงินถุงทองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะว่านถุงเงินถุงทองยังถือเป็นว่านเสียงไทยค่ะโดยท่านให้สังเกตดูจากใบของว่านหากปลายใบขมวดเข้าหากันดูแล้วคล้ายถุงแล้วก็ดูสวยงามสมบูรณ์ดีมีครบ3ใบนะคะเชื่อว่าจะได้รับโชคจากการเสี่ยงหรือมีรายรับมีโชคดีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันบางท่านทำธุรกิจก็จะมีลูกค้าเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ถ้าเกิดว่านเหี่ยวเฉาไม่สวยงามคำทำนายก็จะตรงกันข้ามค่ะเคล็ดลับก่อนรดน้ำว่านท่านให้สวดพระคาถาเงินล้านหรือคาถามหาจักรพรรดิก่อนหนึ่งจบแล้วค่อยรดน้ำว่านเพื่อเพิ่มความขลังให้กับว่านค่ะว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลเป็นว่านโบราณหายากนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับปลูกเป็นไม้กระถางประดับไว้ตามบ้านเรือนในสมัยก่อนค่ะเพราะว่าเป็นว่านที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นว่านชนิดเดียวกันกับว่านมหามงคลแต่ว่าเขามีจุดที่แตกต่างกันคือที่ดอกเพราะว่าว่านมหามงคลนั้นจะให้ดอกมากกว่าถึง4ดอกค่ะในแต่ละช่อและปลายกลีบดอกจะไม่ม้วนงอส่วนในว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นจะออกเป็นช่อค่ะช่อดอกจะคล้ายกับซี่ร่มมีกลีบดอกสีขาวเรียวยาวเป็นจำนวน6กลีบเมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะม้วนงอลงดอกจะมีสีขาวสวยงามมีเกสรสีเหลืองและมีกลิ่นหอมค่ะว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและพักตัวในหน้าหนาวค่ะว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านระฆังทองว่านมหามงคลนอกจากความสวยงามของว่านแล้วยังนิยมปลูกเพื่อความเป็นมงคลค่ะเพราะคนโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเศรษฐีน้ำเต้าทองไว้ที่บ้านหรือหน้าร้านค้าจะช่วยเสริมในการทำมาค้าขายทำให้ค้าขายดีมีกำไรช่วยเรียกทรัพย์และที่สำคัญยังเชื่อว่าว่านนี้ช่วยปกป้องคุ้มภัยบ้านเรือนตลอดจนผู้ที่อยู่อาศัยค่ะและยังเชื่อว่ามีคุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยป้องกันไฟไหม้ดังที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่านกันไฟค่ะว่านชนิดนี้ถือเป็นว่านเสี่ยงทายโชคลาภนะคะซึ่งถ้าหากบ้านไหนปลูกแล้วว่านเจริญงอกงามดีออกดอกสวยงามท่านว่าให้เตรียมรับข่าวดีหรือดวงชะตากำลังดีบางท่านมีโชคทางการเสี่ยงดวงค่ะนอกจากนั้นว่านชนิดนี้ยังเป็นยาสมุนไพรใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยโดยนำหัวว่านมาทุบผสมเหล้าทาบริเวณที่เกิดอาการค่ะว่านกาบหอยว่านกาบหอยหรือที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในชื่อว่านกาบหอยแครงว่านแสงอาทิตย์ว่านหอยแครงว่านกาบหอยนั้นเป็นอีกหนึ่งว่านมงคลและเป็นไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้านแล้วก็แปลงจัดสวนซึ่งในสมัยก่อนนั้นนิยมปลูกไว้ประจำบ้านเอาไว้ทำยาอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแถมมีใบที่มีสีสันสวยงามสดใสสะดุดตาค่ะว่านกาบหอยเป็นพืชล้มลุกขึ้นเป็นกอมีอายุหลายปีมีทรงพุ่มเตี้ยไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขาค่ะว่านกาบหอยมีอยู่2สายพันธุ์คือพันธุ์ปกติแล้วก็พันธุ์แคระมีลำต้นที่อวบใหญ่แข็งแรงแต่กอแน่นบริเวณโคนใบจะมีลักษณะคล้ายกับหอกไม่มีก้านใบด้านบนใบจะมีสีเขียวส่วนด้านล่างของใบจะเป็นสีม่วงค่ะความเชื่อในด้านความเป็นมงคลในสมัยก่อนในประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเชื่อกันว่าหากนักรบได้อาบน้ำที่เคี่ยวด้วยว่านกาบหอยจะทำให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันอีกทั้งยังเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการป้องกันพูดผีปีศาจป
กป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายถอนพิษร้ายดับพิษร้อนเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงการค้าขายดึงดูดโชคลาภอีกทั้งยังมีสรรพคุณด้านยาสมุนไพรรักษาโรคแต่การนำไปใช้ประโยชน์ทางยาในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมมากนักค่ะว่านพระฉิมว่านพระฉิมมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านกลิ้งกลางดงมันขมิ้นว่านสามพันตึงมันอีลุ่มถือเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะและเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามต้นไม้อื่นๆลำต้นกลมเกลี้ยงใบเป็นรูปหัวใจปลายใบเลียวแหลมเป็นจงอยค่ะว่านพระฉิมนั้นนะคะจะเป็นว่านที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินค่ะแต่จะมีจุดเด่นที่หัวขนาดเล็กเรียกว่าหัวอากาศหรือหัวย่อยที่เกิดขึ้นตามซอกใบค่ะและหัวจะมีขนาดกลมเล็กคล้ายกับรูปไตเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือคล้ายกับเม็ดสาคูมีสีน้ำตาลถึงสีเทาแล้วเมื่อนำหัวมาฝานออกนะคะเนื้อภายในจะมีสีเหลืองส้มมีจุดสีม่วงกระจายอยู่ดอกจะมีสีขาวขนาดเล็กออกสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอมค่ะความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลคนไทยในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหากปลูกว่านนี้ไว้ในบริเวณหน้าบ้านหรือทำเป็นซุ้มหน้าบ้านให้ว่านพระฉิมเลื้อยเกาะเชื่อว่าจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมและเสริมสิริมงคลให้กับบ้านหรือกิจการร้านค้าค่ะส่วนหัวว่านนะคะยังนิยมนำมาทำผงผสมทำพระเครื่องค่ะหรือหัวว่านสามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนเชื่อว่าจะช่วยป้องกันอุปัทวะเหตุและให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงหรือวางไว้บริเวณหัวเตียงเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีมากระทำแล้วถ้าหากรับประทานเข้าไปก็เชื่อว่าจะช่วยให้คงกระพันชาตรีค่ะและก่อนจะพกพาให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะจำนวน7จบเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านพระฉิมยังมีประโยชน์ในทางยาสมุนไพรด้วยค่ะโดยการใช้หัวใต้ดินนำมาทำให้สุกแล้วใช้รับประทานเป็นยาบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารใช้กินเป็นยาแก้บิดแก้ปวดท้องท้องย้อยลำไส้อักเสบหรือนำหัวมาฝานตากแห้งใช้ปรุงเป็นอาหารแป้งและกินเป็นยารักษาโรคกระเพาะเป็นยาขับปัสสาวะและยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารค่ะนอกจากนั้นหัวใต้ดินนะคะยังนำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆใช้ปิดแผลแก้อาการอักเสบอีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานโดยการใช้เง่าแห้งของว่านพระฉิมค่ะอีกหนึ่งตำราให้ใช้หัวว่านฝนร่วมกับว่านเพชรหึงมีน้ำซาวข้าวเป็นกระสายกินแก้ฝีการทาแก้ฝีหัวเดียวระงับพิษร้อนแก้เมื่อยหลังเจ็บเอวได้อย่างชะงัดค่ะว่านพระฉิมนะคะหัวของว่านสามารถนำมารับประทานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวอากาศและหัวที่อยู่ใต้ดินแต่หัวที่อยู่ใต้ดินจะค่อนข้างแข็งนะคะท่านต้องนำมาแช่น้ำหรือทำให้สุกก่อนเพื่อกำจัดสารพิษจึงจะสามารถนำมารับประทานหรือใช้ประกอบอาหารได้ค่ะส่วนใบอ่อนและยอดอ่อนก็สามารถนำมาใช้รับประทานเป็นผักสดผักลวกหรือนึ่งกินกับน้ำพริกได้ค่ะการขยายพันธุ์นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหัวและดินปลูกควรใช้ดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมีแสงแดดตลอดทั้งวันรดน้ำวันละครั้งและว่านนี้นะคะจะพักตัวในฤดูแล้งค่ะเวลาปลูกว่านต้องปลูกให้หัวโผล่อย่ากดดินให้แน่นนะคะและก่อนรดน้ำว่านควรเสกน้ำรดด้วยคาถานะโมพุทธายะจำนวน3จบและถ้ามีเวลาหรือถ้าจะให้ดีควรปลูกว่านนี้ในวันอังคารจะขลังและดีนักแลค่ะว่านพัดนางชีนั้นถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลนะคะและถือเป็นสมุนไพรไทยเป็นไม้ประดับมงคลที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้จักในชื่อของมือพระนารายณ์หรือว่านพัดยายชีว่านพัดนางชีนั้นในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าจะช่วยพัดโบกขจัดภัยอันตรายทั้งปวงป้องกันคุณไสสิ่งอัปมงคลทั้งหลายป้องกันเสนียดจันไรทั้งมวลไม่ให้มาแผ้วพรานหรือกล้ำกลายผู้ปลูกและคนในบ้านอีกทั้งยังทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยและยังให้คุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยเสริมดวงเสริมบารมีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของอีกด้วยนอกจากให้คุณแล้วนะคะว่านพัดนางชียังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเป็นยาแก้ท้องผูกโดยให้นำใบว่านสัก3ใบนำไปต้มแล้วนำมาดื่ม
ก็จะใช้แก้อาการท้องผูกได้ดีค่ะว่านพัดนางชีนี้นะคะเป็นว่านคนละชนิดกับว่านหางช้างนะคะซึ่งจุดสังเกตของว่านทั้งสองชนิดนี้คือให้ดูที่เวลาออกดอกค่ะคือว่านหางช้างเวลาออกดอกจะเป็นลายสวยงามมีสีส้มเหลืองมีจุดดำกระจายไปทั่วใบมีลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ส่วนว่านพัดนางชีนั้นดอกจะเป็นสีขาวคล้ายดอกบัวตูมลักษณะแทงออกมาเป็นช่อเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของว่านพัดนางชีแล้วเรามาดูกันค่ะว่าว่านพัดนางชีนั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรว่านพัดนางชีถือเป็นไม้ล้มลุกค่ะลำต้นจะกลมอวบน้ำมีขนาดใหญ่ไม่เกินหัวแม่มือต้นจะเป็นข้อปล้องสั้นๆทอดเลื้อยแนบไปกับพื้นดินและชูยอดสูงขึ้นใบเป็นสีเขียวออกเป็นมันเงาเป็นใบเดียวมีลักษณะคล้ายหอกเรียวยาวแก้มรูปเคียวแบนปลายใบเรียวแหลมคล้ายหอกใบไม่มีก้านมีลักษณะติดกันเป็นแผงเหมือนพัดส่วนดอกเกิดที่ปลายยอดออกเป็นช่อดอกมีสีขาวอมเหลืองบานสะพรั่งเป็นดอกย่อยเล็กๆคล้ายดอกบัวตูมค่ะส่วนวิธีการปลูกว่านพัดนางชีนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำโดยการใช้กิ่งแก่หรือกิ่งอ่อนที่ดึงใบออกหมดแล้วนะคะหรือให้นำยอดอ่อนที่มีใบติดอยู่ด้วยโดยให้ตัดกิ่งเป็นท่อนยาวๆประมาณ 10-15 ซม.แล้วนำไปปักในถุงเพาะชำหรือนำไปปลูกลงดินเลยก็ได้ค่ะส่วนการปลูกว่านพัดนางชีนั้นจะไม่เหมือนว่านชนิดอื่นนะคะเพราะว่านชนิดนี้เขาชอบดินร่วนหรือดินที่ผสมกับดินรังค่ะส่วนวิธีปลูกตอนที่เอาดินกลบหัวว่านนั้นไม่ควรที่จะกลบดินแน่นนักนะคะเพราะถ้าดินแน่นอาจทำให้หัวว่านเน่าเสียได้ง่ายและว่านชนิดนี้ชอบน้ำตามธรรมชาติไม่ชอบให้ดินแน่นหากใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นใบก็จะมีสีสันสดใสและออกดอกสะพรั่งค่ะว่านชนิดนี้ชอบแสงแดดรำไรและควรรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำอยู่เสมอค่ะว่านมหาลาภหรือว่านกวักนางพญาหงสาวดีเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่นิยมปลูกไว้ประจำบ้านตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเป็นไม้พุ่มดูแลง่ายและเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะเวลาที่เขาออกดอกดอกจะมีสีส้มแสดปนเหลืองกลีบค่อนข้างเล็กยาวออกเป็นช่อมีสีสันสวยงามสะดุดตาอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านมหาลาภไว้จะให้คุณด้านเมตตามหานิยมช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภเสริมดวงโดยเฉพาะด้านการเงินมาสู่ผู้ปลูกโดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจหากนำมาปลูกไว้หน้าร้านหรือประดับไว้ในร้านก็จะดีนักแลเหมือนดังชื่ออันเป็นนามมงคลว่ามหาลาภนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านมหาลาภยังถือเป็นไม้เสี่ยงทายค่ะหากว่านเจริญงอกงามดีออกดอกดีทายว่าผู้ปลูกมักจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงหรือได้รับโชคดีอยู่เสมอในทางกลับกันหากต้นว่านเหี่ยวอับเฉาไม่ออกดอกก็ถือเป็นลางบอกเหตุว่าอาจจะอับโชคหรือมีการเสียทรัพย์ค่ะในสมัยโบราณนั้นได้มีความเชื่ออีกค่ะว่าว่านมหาลาภควรปลูกคู่กับว่านมหาโชคแล้วถ้าหากบ้านหลังไหนมีว่านมหาโชคว่านมหาลาภและว่านมหาบัวอยู่ด้วยกันแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะเพราะถือว่าครบกลุ่มไตรภาคีคือมีโชคมีลาภเสริมสิริมงคลเสริมความสุขเสริมกิจการการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองค่ะว่านมหาลาภนั้นนะคะนอกจากจะเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับมงคลแล้วเขายังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยค่ะคือช่วยถอนพิษฝีทุกชนิดและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดลองสังเกตดูต้นว่านมหาลาภนะคะเขาจะมีลักษณะต้นและใบเหมือนกับว่านมหาโชคมากๆเลยค่ะถ้าหากไม่สังเกตดีๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นว่านชนิดเดียวกันได้แต่ก็มีจุดสังเกตนะคะคือว่านมหาลาภใบจะสั้นกว่าแล้วใบจะเป็นสีเขียวอ่อนกลมแล้วก็ดอกก็จะเป็นสีส้มแสดปนสีเหลืองค่ะส่วนว่านมหาโชคนั้นเขาจะมีก้านใบที่แข็งกว่าและใบจะสีเข้มเป็นมันกว่าส่วนดอกก็จะเป็นดอกสีขาวสะอาดตาค่ะ
คล็ดลับในการปลูกว่านมหาลาภการปลูกว่านมหาลาภถ้าจะให้ขลังแล้วก็เพื่อเสริมสิริมงคลครูบาอาจารย์ท่านให้ปลูกในวันศุกร์ข้างขึ้นจะดีที่สุดนะคะและเวลาปลูกหรือเวลารดน้ำว่านให้เสกน้ำรดด้วยคาถามหาลาโภโหตุพระวันตุเมเป็นจำนวน3จบแล้วค่อยรดน้ำว่านค่ะว่านมหาลาภนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการแยกหัวปลูกค่ะข้อควรระวังสำหรับท่านที่เล่นว่านหรือสมุนไพรหรือท่านที่ชอบสะสมว่านมงคลควรศึกษาทั้งคุณและโทษรวมถึงลักษณะของว่านสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยนะคะเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่คล้ายกันทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านเวลานำมาปลูกเลี้ยงใช้งานอย่างถูกต้องและก็ได้พุทธคุณของว่านอย่างแท้จริงค่ะว่านนางกวักว่านนางกวักมีชื่อเรียกมงคลหลากหลายชื่ออาทิต้นนางกวักว่านนางกวักใบโพว่านเศรษฐีใบโพว่านกวักสีมหาโพหรือว่านทรหดค่ะว่านนางกวักนั้นถือเป็นว่านมงคลเป็นต้นไม้มงคลและเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลมาแล้วค่ะเพราะต้นนางกวักนั้นถือเป็นต้นไม้ที่มีมงคลนามโดยคนโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านไหนได้ปลูกไว้จะช่วยเรียกโชคลาภดึงดูดเงินทองเสริมดวงในเรื่องของการเงินมาสู่เจ้าของบ้านอีกทั้งยังเสริมสิริมงคลและเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีฐานะดียิ่งขึ้นค่ะและทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นมีความสุขสงบร่มเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจหากปลูกไว้หน้าร้านค้าหรือนำมาประดับไว้ในร้านก็เชื่อว่าจะทำให้กิจการเจริญก้าวหน้าค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายค่ะเพราะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าช่วยกวักเงินกวักทองและกวักโชคลาภให้เข้ามาในบ้านนอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าถ้าหากปลูกเอาไว้จะทำให้มีอายุยืนยาวอีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านนางกวักยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศหากนำมาประดับบ้านก็จะช่วยเสริมให้บ้านดูสวยงามร่มรื่นน่าอยู่ด้วยค่ะนอกจากความเป็นมงคลของว่านนางกวักนะคะว่านนางกวักนี้ยังถือเป็นสมุนไพรช่วยแก้พิษแมลงแก้ไข้แก้เจ็บคอและแก้โรคปวดหัวหรือแก้พิษงูได้ค่ะแต่ว่าต้องปรึกษาแพทย์และหมอยาก่อนนะคะและต้องระวังอย่าใช้มากจนเกินไปเพราะทุกส่วนของต้นจะมีสารแคลเซียมออกซาเลตที่ทำให้เกิดอาการคันและระคายเคืองค่ะเอแล้วต้นว่านนางกวักนี้มีลักษณะอย่างไรต้นนางกวักนะคะถือเป็นไม้ประดับใบที่มีใบสวยงามค่ะโดยใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับใบโพปลายใบจะเรียวแหลมคนใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะและผิวใบด้านบนจะเป็นมันสีเขียวเข้มมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนค่ะเวลาที่ต้นสมบูรณ์นะคะจะมีใบใหญ่แล้วก็เป็นมันมีก้านยาวฟอร์มสวยงามมากเลยทีเดียวล่ะค่ะต้นว่านนางกวักนะคะจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็เป็นหัวคล้ายเผือกค่ะมีก้านตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นกาบใบจะเป็นลักษณะอวบน้ำนะคะต้นแก่จะมีลำต้นโผล่สูงขึ้นมาเหนือพื้นแล้วเวลาออกดอกก็จะออกเป็นช่อตามกาบใบค่ะมีปลีและใบประดับเป็นสีเขียวอ่อนต้นนางกวักนะคะสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ไปได้เรื่อยๆเลยล่ะค่ะแม้ว่าจะปลูกเพียงต้นเดียวก็จะมีหน่อจนเต็มกระถางเลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับการปลูกต้นนางกวักก่อนปลูกนะคะและก่อนรดน้ำให้ท่านตั้งนโม3จบแล้วท่องคาถานโมพุทธายะจำนวน3จบและควรรดน้ำในช่วงเย็นหลังตะวันตกดินไปแล้วค่ะก็จะเพิ่มความขลังมากยิ่งขึ้นการปลูกและการดูแลรักษาว่านนางกวักถือเป็นพืชที่โตง่ายโตเร็วแข็งแรงและนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการเพาะชำค่ะปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะดินผสมอินทรีย์วัตถุกับกาบมะพร้าวสับหรือดินโปร่งและร่วนซุยแต่ที่สำคัญนะคะดินต้องมีการระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษค่ะส่วนการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะสามารถปลูกในบ้านได้ปลูกลงดินในสวนหรือจะปลูกประดับไว้ในกระถางก็สวยงามเช่นเดียวกัน
ชอบแสงแดดรำไรแล้วก็ชอบความชื้นแฉะสูงแต่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยนะคะใส่ปุ๋ยบำรุงทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปของเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำแนะนำหรืออยากส่งกำลังใจให้แอดมินก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะก่อนจากกันไปบอกแอดมินด้วยนะคะว่าต้นไม้มงคลที่เพื่อนๆชอบที่สุดคือต้นอะไรแล้วปลูกไว้ที่บ้านมีต้นอะไรบ้างอย่าลืมมาแชร์กันนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ